象征着泰中两国人民的友谊。今天我们的新闻发布会也独具一格的在湄南河上举行。น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาได้ไหลไม่เคยขาดซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างท้องถิ่น在此号召下泰国的战略区位优势突出ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้นำเสนอนโยบาย1แถบ1เส้นทางให้เป็นแนวทางการพัฒนาประเทศและประเทศจีนก็ได้กระตือร้อนในการพัฒนาความสัมพันธ์ความร่วมมือกับประเทศที่อยู่ในแถบเดียวกันเพื่อให้ได้ประโยชน์พร้อมกันในทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมและด้านอื่นๆซึ่งประเทศไทยก็顺势而生为了迎接中国游客赴泰旅游的新时代为确保经中国旅行社赴泰游客的各方面权益和良好的服务质量而做出努力ของจริงและสร้างคุณภาพการสร้างคุณภาพการบริการที่ดี今天是一个吉祥而喜庆的好日子中旅总社泰国公司身负光荣的使命诚恳的心情谦卑的服务态度在泰国的土地上悠久的华文报新闲日报的侨社新闻主编然后今天能为大家主持新闻发布会感到非常的荣幸在我旁边的这位莫林芬小姐呢她是啊สาวสวยคนนี้ชื่อสุยค่ะมาจากสำนักพิมพ์ซินเสียงเยอะเป้าซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาจีนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดในประเทศไทยอะค่ะส่วนดิฉันเองชื่อโมหลิงฟันนะคะเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกค่ะ中国港中旅集团公司副总经理香港中旅集团有限公司总法律顾问中国旅行社总社有限公司董事长香港中国旅行社有限公司董事长龚小兵先生ท่านที่สองมิสเตอร์กงเสี่ยวปินรองผู้จัดการใหญ่ China National Travel Service Hong Kong Group Corporation ที่ปรึกษาทางกฎหมาย China Travel Service Holdings Hong Kong Limited ประธานกรรมการ China Travel Service Head OfficeCLTD และประธานกรรมการ China Travel Service HKTD ค่ะ第三位中国旅行社总社泰国有限公司董事长曹新庆先生และท่านที่3 Mr. Chow Sin Chin ค่ะเป็นประธานกรรมการ China Travel Service Head Office Thailand ค่ะ第四位中国旅行社总社林荣ประธานกรรมการ CTST ค่ะ中国旅行社总社有限公司怀宇先生沈晓东先生และต่อไปคือมิสเตอร์หวายอยู่แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน今天是中旅总社泰国有限公司大喜的日子高朋满座喜气洋洋特别要感谢泰国国家旅游局副局长曾伦平女士的出席更要感谢是远道而来的港中旅集团领导和中旅总社的领导วันนี้เป็นวันที่สำคัญและนับเป็นก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่ของบริษัท CTST จำกัดกับผมขอแสดงความขอบคุณเป็นพิเศษต่อท่านผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณยุทธศักดิ์สุภาสอนและต้องขอขอบคุณพระคุณท่านผู้บริหารระดับสูงจาก CTSC CTS Group และท่านเพลินพลพิษหมื่นพลผู้ช่วยผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกค่ะ就在召开新闻发布会的前两天又传来一个特别振奋人心的消息中国国旅集团整体并入港中旅集团港中旅集团公司成为中国最大的旅游集团公司并更名为中国旅游集团公司成为中国旅游界的航空母舰ก่อนจัดการแถลงข่าววันนี้ได้รับข่าวที่น่าตื่นเต้นว่า CATS Group Corporation ได้รวมเข้าไปอยู่ในสำนักการท่องเที่ยวจีนทำให้กลายเป็นกลุ่มบริษัทการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของจีนและได้เปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่มบริษัทการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีนค่ะ中旅总社作为中国港中旅集团的全资子公司我们中旅总社泰国有限公司也非常有幸地搭载了这艘
旅游业的航空母舰一起出海远航。เนื่องจากศักยภาพที่เจริญเติบโตทางธุรกิจท่องเที่ยวและตลาดการท่องเที่ยวไทยจีน CTS Group จึงได้ตัดสินใจกดตั้งบริษัท CTST ในประเทศไทยจีนในฐานะบริษัทลูกของ CTS Group 今天还有来自很多泰国的新闻媒体的朋友同行业的精英代表我代表中旅总社泰国有限公司并以我个人的名义对大家的到来表示热烈的欢迎วันนี้ก็ได้มีผู้แทนจากสื่อมวลชนและก็ผู้แทนจากองค์การอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจากที่ต่างๆในวันนี้กับผมขอในนามของ CTS ขอต้อนรับทุกท่าน今天发布会的地点选择在旅船上举行更深一层次的意义就是今天到来的这些业界同行与我们已经不约而同地坐在了同一条船上同一条共同繁荣发展中泰旅游市场的船上วันนี้ที่เราเลือกจัดงานแถลงข่าวบนเรือนี้ก็ยังมีความหมายสำคัญอีกด้านหนึ่งก็คือเราได้มานั่งอยู่บนเรือลำเดียวกันโดยไม่ได้นัดกันค่ะเรือที่นำเราจะไปทางการพัฒนาด้วยกัน那就让我们一起携起手来充分发挥中旅总社的品牌优势并在中国旅游集团公司这艘旅游航空母舰的指引下共同维护中旅总社的品牌名誉一起扬帆起航谢谢大家เพราะฉะนั้นขอให้เราได้ร่วมมือกันรักษาชื่อเสียงของสำนักงานการท่องเที่ยวจีนภายใต้การนำของกลุ่มบริษัทการท่องเที่ยวแห่งจีนใช้ประโยชน์การตลาดท่องเที่ยวไทยจีนเพื่อให้เราได้เจริญก้าวหน้าต่อไปค่ะ好，非常感谢曹总的致辞，他的支持让我感觉到中泰联袂携手迈进，共上一条船。泰南共勉互惠互利中泰一家亲ขอบคุณท่าน好接下来恭请中旅总社泰国有限公司 CEO Jacky 曹泰元先生致辞曾泰元先生致辞泰国国家旅游局副局长中旅总社的领导们各大新闻媒体的朋友们业界同行们先生们女士们大家晚上好ท่านผู้ว่าท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกคุณเพลินพิษหมื่นพลท่านผู้บริหารสูงจาก CTS Group มิสเตอร์กงเสี่ยวปิงท่านประธานบริหาร China Travel Service Head Office Thailand Limited CTST คุณเฉาซิงหญิงแขกผู้มีเกียรติทุกท่านจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวทุกท่านครับ我首先代表中旅社泰国有限公司的全体员工热烈欢迎今天同一条船上的业界同行们ก่อนอื่นในฐานะตัวแทนของพนักงานและผู้บริหารทุกท่านของ CTST ขอกล่าวต้อนรับทุกท่านที่ได้มาลงเรือลำเดียวกันในวันนี้ครับ巴育总理在前不久例行的电视节目讲话中指出到泰国旅行的中国游客预料将于十年内增加至每年2500万人大家畅想一下这将会是什么情形ตามที่พนักท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้เคยแถลงการว่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานะครับตัวเลขนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยได้เพิ่มขึ้นจำนวนมากขึ้นถึง25 ล้านคนต่อปีก็ผมอยากให้ท่านลองจินตนาการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเราครับว่าสถานการณ์ท่องเที่ยวในอนาคตเนี่ยจะยิ่งใหญ่ขนาดไหน根据泰国旅游和体育部目前发布的数据显示2015年超过2988万的外国游客赴泰旅游其中中国内地游客超过793万人超过2015年欧洲赴泰国旅游人数总量创造近4000亿泰铢的收入ครับจากสถิติของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับจะเห็นได้ว่าในปี2015จะมีนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยพุ่งสูงขึ้นถึง 29.88 ล้านคนนะครับในจำนวนดังกล่าวเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนแผ่นดินใหญ่นะครับถึง 7.
93ล้านคนนะครับคิดเป็น 26.5% ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดมากกว่าจำนวนนักท่องเที่ยวยุโรปทั้งหมดนี่นะครับ7.9 ล้านคนนะครับ预测在2016年外国游客赴泰旅游人数可以达到3200万其中中国内地游客超过1000万预计将实现5000亿泰铢的收入从这几个数字大家可以看出来2016年增加的这些游客基本上都来自中国ครับมีการคาดการณ์นะครับว่าในปี2016นักตัวเลขท่องเที่ยวชาวต่างประเทศนะครับที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศไทยเนี่ยคาดการณ์ว่าจะสูงถึง32ล้านคนนะซึ่งเป็นจำนวนที่มหาศาลและนักท่องเที่ยวดังกล่าวเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนแผ่นใหญ่มากถึง10ล้านคนคิดเป็นร้อยละ 30% ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งหมดที่มาเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยจากตัวเลขดังกล่าวที่ผมหยิบยกมานี้นะครับแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในปี2016ของตัวเลขท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศสาธารณรัฐจีนที่เพิ่มขึ้นพร้อมกับเม็ดเงินจำนวนมหาศาลครับ今天在这里我简单阐述一下我们中旅泰今后的工作目标ก็ผมขอใช้เวลาในช่วงนี้ชี้แจงนโยบายและเป้าหมายของ China Travel Service Thailand CTST โดยสังเขปดังต่อไปนี้ครับ首先我们泰中旅坚持旅行团的品质保证杜绝零团费旅行团出现保障服务质量严格市场管理和保障游客合法权益ครับประการแรกเราจะมุ่งมั่นในการคว่ำบาตรทำธุรกิจการท่องเที่ยวราคาต่ำนะครับและมุ่งหวังที่จะลดบทบาทของทัวร์ศูนย์เหรียญหรือทัวร์ผิดกฎหมายให้ศูนย์ไปจากวงการและเราจะพัฒนาบริการที่มีคุณภาพโดยจะบริการโดยจะบริหารการตลาดให้มีความเข้มแข็งและจะรักษาสิทธิประโยชน์ของนักท่องเที่ยวให้คุ้มค่ากับการที่ท่านให้ความไว้วางใจกับ CTST ครับ第二进一步优化和完善常规的旅游线路让我们的常规旅游产品不常规办出泰中旅自己的特色ประการที่2 CTST มีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงเส้นทางการท่องเที่ยวปกติเพื่อให้ผลิตภัณฑ์การเดินทางของเราเนี่ยไม่ธรรมดาและส่งผลให้การเดินทางท่องเที่ยวไปทุกจังหวัดมีเอกลักษณ์第3结合中国人假期特点和泰国的节日特色开发新的旅游产品通过我们在座各位的一起努力让泰国的旅游淡季因泰中旅的旅游产品而不再淡让泰国的旅游旺季因泰中旅的旅游产品而更加兴旺ประการที่3เพื่อให้การใช้เวลาในวันหยุดทั้งวันหยุดส่วนตัวและวันหยุดเทศกาลของนักท่องเที่ยวชาวจีนในประเทศไทยมีเอกลักษณ์และมีความน่าสนใจมากขึ้นเพื่อให้คนจีนได้มีโอกาสได้เข้าใจวัฒนธรรมไทยมากขึ้นเข้าใจวิถีชีวิตของคนไทยมากขึ้นเพื่อให้ลดช่องว่างการท่องเที่ยวในช่วงโลว์ซีซั่นให้กลับมาคึกคักด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวและเพื่อให้การท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นคึกคักยิ่งขึ้นครับที่สี่和泰国国家旅游局深入研究探讨打造高品质的旅游线路为高品质旅游团提供定制的旅游服务享受尊贵的品质和舒心的专享服务ประการที่4มุ่งมั่นพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวหรือที่เรียกว่า Tourism Facility CTST มุ่งมั่นสำรวจและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ๆตลอดเวลาเพื่อเป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวจีนมาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นขยายตลาดการท่องเที่ยวด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ครับ第五加大在中国的泰中旅产品的宣传力度扩大影响加强与中旅社各营业部及各门店的全方位的合作ครับประการที่5ขยายฐานการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวด้วยช่องทางการจำหน่ายที่เข้มแข็งและเสริมสร้างการประชาสัมพันธ์สินค้าไทยธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศจีนเพื่อเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักโดยปัจจุบันบริษัท TJS China มีเครือข่ายที่เป็นบริษัทท่องเที่ยวอยู่ทั้งหมดในประเทศจีน31แห่งมีสำนักงานตัวแทนท่องเที่ยวนะครับหรือที่เรียกว่า Travel Agency 385แห่งและยังมีบริษัทในเครือต่างๆอีก11แห่งทั่วประเทศครับ最后研发适合泰国国情的旅游服务 APP 建立24小时汉语应急呼叫服务中心和泰国境内主要旅游区域的应急呼叫服务中心加大服务投入确保服务质量应对赴泰中国旅游客大幅增加的整体趋势做出就有的贡献
ประการสุดท้ายครับ CTST กำลังพัฒนาแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยจะตั้ง call center ที่มีพนักงานที่สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ให้บริการ24ชั่วโมงและศูนย์บริการลูกค้าฉุกเฉินตามแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้ความช่วยเหลือศูนย์รับเรื่องร้องเรียนนักท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาปรับปรุงภาคการให้บริการเพื่อตอบแทนที่นักท่องเที่ยวนี้นะครับได้เลือกประเทศไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับ今天在我们这条船上的同行们朋友们让我们携手起来共同努力吧充分发挥中旅总社的品牌优势一起做大做强做好中泰旅游市场共享中泰旅游市场的大蛋糕感谢大家的光临ท่านผู้มีเกียรติครับเพื่อนร่วมอาชีพทุกท่านครับวันนี้เราได้ลงเรือกันลําเดียวกันแล้วครับขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแรงร่วมใจพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยจีนของพวกเราและธุรกิจท่องเที่ยวของพวกเราและของแขกผู้มีเกียรติทุกท่านต่อไปขอเรียนเชิญท่านเพลินพิษหมื่นพลผู้ช่วยผู้อัญการภูมิภาคเอเชียตะวันออกกล่าวอวยพรค่ะเรียนท่านผู้บริหารบริษัท CTS Thailand และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน尊敬的中旅总社泰国有限公司尊敬的各位嘉宾ดิฉันในนามของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาในนามในวันเปิดบริษัท CITS Thailand ในวันนี้今天我作为泰国旅游局的代表非常高兴能来参加今天的新闻发布会วันนี้ดิฉันได้รับฟังนโยบายของท่านผู้บริหารทุกท่านรู้สึกมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีพันธมิตรมาร่วมในการส่งเสริมนักท่องเที่ยวคุณภาพจากประเทศจีนมายังประเทศไทยมากขึ้น今天听到各位的发言，我也感到很高兴，能听到各位把中国在旅游方面的政策带到泰国来发展中泰旅游。การท่องเที่ยวไม่ใช่เพียงแค่เป็นการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเท่านั้นแต่การท่องเที่ยวยังเป็นการส่งเสริมมิตรภาพของสองประเทศให้เกิดขึ้น旅游不仅仅是让中国的游客能来泰国，更进一步是促进了中泰之间的友谊。การท่องเที่ยวยังจะเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของสองประเทศให้คนทั้งสองประเทศได้มีความเข้าใจกันลึกซึ้งมากขึ้น。除此之外，旅游也可以让两国的人民能更好的理解两国的文化，进行进一步的交流。ดิฉันขอให้ความมั่นใจว่าการที่ท่านเปิดบริษัทสาขาในประเทศไทยจะเป็นการส่งเสริมมิตรภาพให้เกิดขึ้นของทั้งสองประเทศ我也相信 CTST 的成立也将会进一步的促进中泰之间的友好友谊ในส่วนของประเทศไทยนั้นมีสิ่งอำนวยความสะดวกมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายที่จะรองรับลูกค้าของท่าน在泰国也有很多很便利的旅游设施足以满足中国旅客的需求แหล่งท่องเที่ยวในเมืองไทยมีอยู่มากมายและยิ่งกว่านั้นคือวิถีชีวิตของคนไทยนะคะซึ่งมีความหลากหลายแล้วท่านสามารถที่จะไปนำเสนอกับลูกค้าของท่านอย่างไม่มีที่สิ้นสุด除了泰国有很多著名的景点以外泰国还有泰国风情的文化习俗也是很值得让中国的游客去体验ดิฉันทราบว่าบริษัทของท่านมีเป้าหมายในการนำเสนอโปรดักต์ทางด้านการท่องเที่ยวในมิติที่ลึกซึ้ง我也相信贵公司也会推出高质量的旅游服务ดิฉันขอเรียนว่านั่นเป็นแนวใหม่เป็นเทรนด์ที่ทันสมัยมากๆซึ่งนักท่องเที่ยวกำลังมองหาอยู่这也是大家正在寻找的新的旅游思路ณปัจจุบันนี้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแข่งขันกันในเรื่องของการสร้างเรื่องราวการสร้างคอนเทนต์ของการท่องเที่ยว现在旅游市场上也有非常激烈的竞争นักท่องเที่ยวมองหาการท่องเที่ยวในมิติใหม่ๆไม่ใช่แค่การไปท่องเที่ยวสถานที่เท่านั้น很多游客也在寻找新的旅游体验不仅仅是在景点参观而已ดิฉันขอเรียนว่าบริษัทของท่านได้มาถูกทางแล้วค่ะ我相信贵公司的思路是非常正确的และดิฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่ท่านได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆนำมาใช้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและวิถีชีวิตได้มากขึ้น然后我也很高兴贵公司能在科技方面也有所发展未来能让
能为更好的为游客们服务。การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยินดีสนับสนุนตามแนวนโยบายของบริษัทของท่าน然后泰国旅游局也会非常荣幸非常乐意跟贵公司配合หวังว่าการทำงานระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและบริษัท CTS Thailand จะพัฒนาไปมากขึ้นเรื่อยๆ也希望泰国旅游局和 CTST 能更进一步的发展จะสามารถนำนักท่องเที่ยวคุณภาพจากประเทศจีนมาท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆ将高质量的中国游客带到泰国แล้วก็จะทำให้ทั้งคนจากทั้งสองประเทศมีความเข้าใจกันนะคะเข้าใจวัฒนธรรมเข้าใจวิถีชีวิตและเดินทางมาท่องเที่ยวด้วยความเคารพในวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ让两国的人民能更加友好更加相互理解ขอบพระคุณค่ะที่เชิญการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาร่วมงานในวันนี้ถือว่าเป็นมิติใหม่ที่เราจะได้ร่วมมือกันรู้สึกมากขึ้น也非常感谢今天能邀请泰国旅游局来参加今天的新闻发布会希望今后的合作会非常的友好ดิฉันขออวยพรให้บริษัท CTS Thailand มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆประสบความสำเร็จในธุรกิจทุกประการค่ะ在此祝贺CTST 在泰国旅游业能获得成功发展壮大谢谢好非常感谢泰国国家旅游局副局长他是代表着泰国人先生致辞都拜托林城汤公小斌拉克拉克尊敬的泰国国家旅游局副局长女士尊敬的泰国旅游界的朋友尊敬的泰国新闻媒体界的朋友女士们先生们大家晚上好เรียนแขกผู้มีเกียรติจาก CTS Group จาก CTST และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน非常高兴到泰国参加泰中旅的开业仪式我是第一次来泰国那么一到泰国我就感受到泰国人民对中国人民的浓浓的情谊ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเข้าร่วมการแถลงข่าวของวันนี้เมื่อผมมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อยังเข้ามาถึงแผ่นดินไทยก็ได้รู้สึกถึงความอบอุ่นของชาวไทยที่มีต่อชาวจีน看到了世界各国人民在泰国的你们看到了不同肤色不同语言的交流使我更深地理解了泰国旅游立国的宗旨的重要性ผมได้เห็นถึงชาวประเทศต่างๆมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทย我非常赞同刚才胡局长所讲的旅游是联系中泰两国人民友好情谊的桥梁也是中泰两国良好国家关系的体现กับผมเห็นด้วยคำกล่าวของท่านเพลินพิษที่กล่าวว่าการพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นสะพานเชื่อมระหว่างความสัมพันธ์ไมตรีของไทยจีน大家知道中国人非常喜爱泰国到泰国的旅游的人数越来越多那么今年将要突破10,000,000中国人的旅游人数เท่าที่ทุกท่านทราบว่าชาวจีนชอบประเทศไทยมากและชอบมาท่องเที่ยวที่ประเทศจีนและเท่าที่ทราบว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาเที่ยวประเทศไทยมีถึง1,000ล้านนะคะ刚才我们的尊总介绍到了泰国国家政府总理巴育总理这个预测未来到2025年这个中国人到泰国旅游会达到2,500,000人เมื่อกี้ก็ได้เห็นท่าน CEO ของ CTST กล่าวว่าท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่จะมาเที่ยวประเทศไทยมีถึง25 ล้านคนต่อปีในปี2015那么现在中国是12亿人口，也就是说，未来中国人如果
按2500万人口每年来泰国旅游一次的话，要50年才能轮一转。เท่าที่ทราบว่าประเทศจีนมีประชากรมีถึง 1,200 ล้านคนถ้าตามจำนวนที่1ปีมี25ล้านคนมาท่องเที่ยวประเทศจีนถ้าทุกคนของชาวจีนมาเที่ยวประเทศไทยก็ต้องใช้เวลา50ปีค่ะ可以说中国人民是泰国旅游的坚强的基础จากจำนวนนี้ก็ได้เห็นว่าประชากรจีนก็จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากสำหรับการตลาดท่องเที่ยวไทย那么今天我们泰中旅公司的正式宣布成立，特别是在我们泰国的母亲河美兰河上这个航船上正式宣布成立，它的象征意义也非常好，就是我们这条泰国中旅的航船正式起航了。และในวันนี้ CTST ก็ได้ก่อตั้งขึ้นในวันนี้และงานของเราในวันนี้ก็ได้จัดบนแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นแม่น้ำสำคัญของประเทศไทยและเป็นมีความหมายว่าไทยกับจีนจะขึ้นลงเรือลำเดียวกันแล้วก็ก้าวหน้าต่อไปด้วยกัน刚才我们泰中旅董事长曹兴庆先生介绍了港中旅集团的背景，我们是中国的最大的旅游集团。แล้วเมื่อกี้ท่านมิสเตอร์ชาวก็ได้แนะนำของ CTS ฮ่องกงว่าบริษัทของเราเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศจีน我们泰中旅的总经理曾总经理也对泰中旅未来发展的目标方向模式做了介绍และท่าน CEO ของ CTST ก็ได้แนะนำนโยบายและแนวทางการพัฒนาของการท่องเที่ยว我们泰中旅的成立就是要像刚才朴副局长提出的那样，要提升这个中国人来泰国旅游的素质，要提高为中国人旅游的服务的水平。ก็เท่าที่ท่านเรินพิษแนะนำว่าประเทศจีนต้องยกระดับนักท่องเที่ยวที่จะมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยและยกระดับการให้บริการการท่องเที่ยว让中国人在泰国的旅游能够享受到更高更优质的服务的体验ทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาเที่ยวประเทศใดได้ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ดีกว่าเดิมที่มีคุณภาพสูง那么泰中旅未来的发展离不开泰国国家旅游局的支持也离不开和我们泰国旅游界同行的合作也离不开我们新闻媒体界的支持และการพัฒนาของเราก็จะต้องไม่ห่างจากการสนับสนุนของกระทรวงของการท่องเที่ยวประเทศไทยและผู้แทนจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ประเทศไทยและสื่อมวลชนต่างๆ在这里我代表中国港中旅集团也代表我们中国旅行社总社向泰国国家旅游局向我们旅游界的同行们向新闻媒体界的同事们表示真挚的感谢ผมขอในนามของ CTS ขอบพระคุณทุกท่านที่จากสื่อมวลชนและจากผู้แทนจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยที่มาเข้าร่วมงานวันนี้ขอบพระคุณครับ同时大家知道中国也有很多美好的山川也有非常丰富的人文文化所以我们也衷心的希望更多的泰国朋友通过我们泰中旅到中国去旅游และประเทศจีนก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและมีวัฒนธรรมที่หลากหลายเพราะฉะนั้นก็อยากชวนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนักท่องเที่ยวชาวไทยจะมีโอกาสเดินทางไปประเทศจีนเพื่อได้ชมวิวที่สวยงามและได้ประสบการณ์ที่แตกต่าง我们中旅的各个地方机构也一定会提供给大家优质的服务让大家体验到中国美好的旅游文化和风土人情
และเราก็จะให้บริการที่ดีนะสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวไทยได้ประสบการณ์ที่สวยงามและประทับใจ谢谢各位谢谢好同时我们也非常感谢龚总请留步请移步到前面我们的朋友交换礼物的仪式是中旅总社泰国有限公司 CEO 曾，接下来请前面的。